ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม One Punch Man The Strongest กับการจัดเทียร์ลิสต์ของตู้ตัวละครกันอีกแล้วนะคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าคลิปในการจัดเทียร์ลิสต์มันน่าจะจบไปตั้งแต่การจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครระดับ R แล้วก็ระดับ N ไปแล้วแต่ว่าผมเนี่ยดันลืมซะได้นะครับผมว่าในเกมนี้เนี่ยมันยังเหลือตู้อีกตู้หนึ่งที่ผมยังไม่ได้มาทำการจัดเทียร์ลิสต์ให้เลยตู้ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือตู้ตัวม่วงตู้สำหรับคนรวยตู้สำหรับสายรีบนะครับผมซึ่งตู้นี้เนี่ยถ้าเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็เหมาะมากๆเลยนะครับในการที่เราเนี่ยจะมาทำการเติมหานะครับตัวละครในตู้นี้นะเพราะตัวละครในตู้นี้เนี่ยมันก็จะมีบางตัวละครนะครับที่ผมมองว่าในเมตานี้เนี่ยมันก็ยังเก่งมากๆอยู่นั่นเองนะก็ตัวละครระดับ SSR ในตู้นี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด18ตัวละครก็เดี๋ยวเรามาลองจัดเทียร์ลิสต์กันดูนะครับผมว่าในตู้ตัวละครตู้นี้เนี่ยทั้ง18ตัวละครมันมีตัวละครตัวไหนนะครับที่ยังพอสุ่มแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปเพราะราคาในการซื้อตัวม่วงเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงอยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเรามาทำการรอให้ตัวเกมแจกจากกิจกรรมเนี่ยต่อเดือนต่อเดือนก็ค่อนข้างน้อยมากๆนะเพราะใน1เดือนเราจะสามารถมาทำการแลกฟรีได้1ครั้งนะครับผมยังไม่รวมกับกิจกรรมที่ทางตัวเกมเนี่ยจะมีการแจกให้นะครับก็ไม่รู้ว่าแจกให้ในกิจกรรมไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นกิจกรรมในเกมนี้สักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าถ้าเรามีเงินเหลือแล้วก็อยากได้ตัวละครในตู้ตัวม่วงนะครับตัวไหนมันเก่งบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าการจัดเทียร์ลิสต์กันเลยนะนี่ก็จะเป็นหน้าการจัดเทียร์ลิสต์ของตัวละครในคลิปนี้นะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไอ้3ตัวละครวัคซีนแมนเฮลไฟเฟมแล้วก็ซุยเรียวเนี่ยมันแตกต่างจากตัวละครตัวอื่นนะเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าทั้ง3ตัวละครนี้เนี่ยผมไม่มีไอดีก็เลยทำการแคปแบบตัวละครตัวอื่นไม่ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวละครในตู้ตัวม่วงเนี่ยมันมีตัวไหนที่ผมจะจัดให้อยู่แรงเอสบ้างนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเจนอสกระสอบทรายนั่นเองนะสำหรับตัวละครเจนอสเนี่ยถ้าใครที่ทันเล่นตอนเมตาเจนอสครองเมืองนะครับผมจะรู้ว่าเป็นหนึ่งเมตาที่สนุกมากๆเพราะทุกคนเนี่ยถ้าใครมีเจนอสก็จะต้องทำการอัดของเจนอสให้สุดๆกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมและตัวละครเจนอสเนี่ยถ้าเราปั้นให้สุดมันจะเป็นหนึ่งตัวละครที่แรงมากอันติทีเดียวนะครับผมฝันว่าข้ามมีสิทธิ์หายทั้งทีมได้เลยนะถึงแม้ว่าจะไม่หายเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ตัวแทงสองสามตัวเท่านั้นนะครับถ้าเจนอสเนี่ยได้ทำการยิงก็เลยได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ในเมตาของมันเนี่ยมันเป็นหนึ่งตัวละครที่สุดมากๆสกิลของมันก็จะคิดตามเปอร์เซ็นต์ HP นั่นเองนะยิ่งมีอาวุธ3ดาวเนี่ยอันติก็จะยิ่งแรงขึ้นแต่ก็จะแลกกับข้อเสียของมันก็คือหลังจากอันติเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเครื่องเสียหรือว่าเสียค่า HP ไปนั่นเองนะครับก็ความเก่งของเจ้าตัวละครเจนอสในเมตาปัจจุบันเนี่ยก็ไปที่แรงบีนี่แหละครับผมน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะก็ถ้าใครชอบเป็นการส่วนตัวก็ยังพอสุ่มมาเล่นได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแต่ผมคิดว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าจะสุ่มมันมาเล่นจริงๆแล้วก็ควรมีคอเกโลเกโลล่างแรกอยู่แล้วนะครับเพราะตัวละครเจนอสเนี่ยมันจะแรงตามค่ายพี่ต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างแฟตประกายแสงล่างแรกแฟตประกายแสงล่างแรกเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างอคติกับมันพอสมควรนะคือตอนที่มันเข้าเกมมาในเซิร์ฟเวอร์ซีของเราครั้งแรกเนี่ยสกิลของมันเบามากๆเลยนะครับคือก่อนที่มันจะทำการปรับใหม่เนี่ยแฟตประกายแสงช่วงนั้นเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนำให้ข้ามเลยนะสกิลอะไรต่างๆมันดูไม่ค่อยโอเคนะครับโดยเฉพาะสกิลในการระเบิดดาเมจเวลาที่มันเนี่ยทำการไล่โจมตีช่วงนั้นก็จะเบาแบบเบาสุดๆเลยนะแต่พอหลังจากปรับมาแล้วนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเก่งขึ้นมาพอสมควรนะครับเพราะงั้นก็เอาไปที่แรงบีเท่ากับตัวละครเจนอสแล้วกันทีนี้ก็มากันที่ตัวละครอย่างเกลวินนั่นเองนะครับผมสับเกลวินเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าในตู้ตัวม่วงมันน่าจะคุ้มค่าที่สุดในการสุ่มหาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไปได้กับทุกทีมเลยนะตัวละครตัวนี้จุดเด่นของมันเนี่ยก็จะเรื่องการสตันนั่นเองนะครับสตันภายใน2เทิร์นแรกก็ถ้าเรามีอาวุธ3ดาวเนี่ยก็สตันถึง3ตัวละครเลยนะแต่ถ้าเราต้องการให้มันสตันมากกว่านั้นเนี่ยก็ใส่ชุดเดสไปก็จะสตันถึง4ตัวละครแต่ว่าผมมองว่าถ้าชุดเดสของเราเนี่ยออปชั่นต่างๆมันไม่สวยจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวละครเกวินเนี่ยผมใกล้ที่แรงเอสเลยนะก็ถ้าใครที่ไม่มีตัวละครตัวนี้อยู่ใน ID แล้วต้องการที่จะทำการสุ่มตู้ตัวม่วงเนี่ยก็แนะนำว่าให้เลือกสุ่มหาตัวละครตัวนี้ละกันนอกจากการอันติสตันได้แล้วเนี่ยก็ยังมีการไล่เตะแล้วก็ให้ทีมเราเนี่ยไปทำการทำดาเมจซ้ำได้แรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะการไล่เตะของตัวละครตัวนี้จะฝากฐานะกระดูกหักสีส้มเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างเกโลเกโลนั่นเองนะครับตัวละครเกโลเกโลเนี่ยเป็นตัวละครเดียวในตู้ตัวม่วงนะครับที่เป็นระดับ SSR แล้วก็มีสกิลคอนะก็
ก็เอาไปที่แรง A แล้วกันนะครับเผื่อว่าในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆสุ่มตู้ตัวแดงรีเท่าไหร่ก็ไม่ได้เกโลก็คอยมาหาในตู้ตัวม่วงก็ได้เหมือนกันนะเกโลเป็นคอทางฝั่งปีศาจนะครับต่อให้อัศวินขับเคลื่อนเข้ามาตัวละครตัวนี้ก็ยังสามารถคงใช้คอทางฝั่งปีศาจได้อยู่เว้นแต่ว่าเราจะเติมหนักจนเราได้เจ้าตัวละครเกลิวในการเอามาเป็นคอปีศาจแทนนะถึงตรงนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการสุ่มหาเจ้าตัวละครเกโลแล้วนะครับแต่ถ้าในความคุ้มค่าผมให้เจ้าตัวละครเกโลอยู่ในแรง A ของในตู้ตัวม่วงเลยกันนะต่อไปตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ไปที่แรง A แล้วกันนะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับที่อันติก็มีดาเมจพอสมควรนะแถมยังสามารถบล็อกพลังงานฝั่งตรงข้ามได้ด้วยอีกทั้งตัวละครเพื่อนร่วมทีมที่ยืนในแถวข้างหลังเจ้าตัวละครหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยก็ยังมีค่าทีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะเรียกว่าในตอนนั้นหลายๆคนค่อนข้างใช้เจ้าตัวละครหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยมาคอมโบกับเจ้าตัวละครเจนอสนะครับผมในการนำมาเพิ่มค่าแม็กเคนพี่ของตัวละครเจนอสเพราะตัวละครตัวนี้ก็ไปที่แรง A แล้วกันนะครับเป็นตัวซับที่มีดาเมจด้วยต่อไปเป็นตัวละครยุงแดงนะครับจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำดาเมจต่อเป้าหมายรายเดี่ยวที่สูงมากๆแล้วก็จะมีการไล่ตีที่ OP มากๆนะแต่ถ้าเรายังไม่ทำขึ้น5ดาวเนี่ยมันยังไม่ไล่ตีทุกรอบนะครับแต่ถ้าเราทำขึ้น5ดาวได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำการไล่ตีทุกครั้งที่ทีมเราเนี่ยทำการโจมตีฝั่งตรงข้ามเพราะงั้นก็เอาไปที่แรง A แล้วกันนะครับตอนแรกผมว่าจะให้แรง B นะตัวประโยชน์ของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันครอบคลุมรวมถึงการตีบอสอะไรต่างๆด้วยเพราะงั้นอยู่แรง A ไปก็ไม่น่าจะมีใครว่าอะไรใช่ไหมครับต่อไปเราก็ไปกันที่เมทไนท์ตัวนี้ไปที่แรง D แล้วกันนะครับเป็นตัวละครระดับ SSR ในตู้ตัวดำที่ผมมองว่ามันไม่ได้เก่งกว่าตัวละครระดับ SSR ที่ลงในตู้ตัวแดงสักเท่าไหร่เพราะงั้นเอาไปที่แรง D ก็น่าจะพอเหมาะพอเจาะนะเผลอๆบางทีเนี่ยมันอ่อนกว่าตัวละครระดับSSR ในตู้ตัวแดงบางตัวด้วยซ้ำนะครับเพราะความสามารถของเมทไนท์เนี่ยหลักๆก็คือเอามาบัฟพลังโจมตีนั่นเองนะซึ่งบัฟได้สูงสุดเพียงแค่ 30% เท่านั้นเช่นเดียวกับปู่ซิลแฟงนะครับผมมีความสามารถในการสร้างโล่ก็เอาไปที่แรง D นะซับปู่ซิลแฟงเนี่ยความสามารถของมันก็คือเวลาทีมเราโดนโจมตีจะทำการสร้างโล่ให้นะครับไม่ว่าตัวไหนโดนโจมตีก็จะทำการสร้างโล่ให้โดยทันทีแต่ว่าผมคิดว่าเราไปปั้นตัวละครฟรีอย่างพวกแทงท็อปมิวส์3ดาวและพวกนี้เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเราสามารถปั้นโล่ได้หนากว่านั่นเองนะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราต้องให้ตัวละครแทงท็อปออกสกิลแต่ว่าปู่ซิลแฟงเนี่ยแค่ใส่ในทีมแล้วก็ปั้นเลือดเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้โล่มาโดยที่ไม่ต้องออกสกิลนะเหมาะในการเอาไว้ใช้กับคอซอมบี้แมนมากๆทีนี้ก็มากันที่โกเคสือในตู้ตัวม่วงความคุ้มค่าผมให้ที่แรง B แล้วกันนะเพราะเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นถึงขนาดที่เราจำเป็นที่ต้องทำการมาเติมเงินเพื่อหามันในตู้ตัวม่วงนะครับมันไม่ได้ทำให้ทั้งทีมเก่งเหมือนเจ้าตัวละครกิโลนะเพียงแต่ว่าตัวมันเนี่ยเก่งนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้สุดสักเท่าไหร่นะครับจะสุดมากๆก็ตอนเมตาเกโลเท่านั้นนะที่พี่เขาจะถึกแล้วก็แรงมากๆแต่พอไปในเมตาอื่นเนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวละครแนวซับมากกว่าเพราะงั้นก็ไม่เหมาะในการเติมตู้ตัวม่วงเพื่อมาทำการเปิดหาโกเกสือนะครับในกรณีนี้ผมมองว่าเกโลคุ้มกว่าเพราะมีสกิลคอในการบัฟให้ทั้งทีมทีนี้ก็มาต่อกันที่เจ้าตัวละครอย่างทัตซุมิกิถ้าใครยังจำกันได้ทัตซุมิกิเนี่ยตอนที่มันเข้ามาใหม่นะครับผมมันจะเก่งได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นไม่เหมือนของทางเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะเหตุผลที่มันเก่งได้เพียงแค่เดือนเดียวในเซิร์ฟเวอร์ซีของเราเนี่ยก็เพราะว่าทางเกมของเรานะครับทำการรัดเอาตัวละครมาจนเมตาพังแล้วก็ได้มีการรัดเอาระบบอะไรต่างๆมานะครับจนทำให้เจ้าตัวละครทัตซุมิกิเนี่ยไม่เก่งอย่างที่ควรแต่ว่าในโดเรียลไทม์ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครท็อปๆเลยก็ว่าได้นะเพราะเจ้าตัวละครทัตซุมิกิผมก็มองว่าถ้าจะสุ่มหามันจริงก็ไปที่แรง A แล้วกันนะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็ใช้งานได้อยู่นะครับผมมีสถานะสนามพลังทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถทำการฮีลเลือดได้เรื่อยๆนะครับเรียกว่ายืนเป็นวันก็ว่าได้นะในโดเรียลไทม์ก็เก่งนะครับแต่ว่าในตอนนี้อาจจะไม่เก่งแล้วทีนี้ต่อไปหน้ากากหวานก็ไปที่แรง C แล้วกันนะครับผมตัวบัฟความไวนะครับที่เคยเก่งเมื่อนานมาแล้วนะตอนนี้มีตัวบัฟความไวแจกฟรีอย่างเจ้าตัวละครโซนิกที่น่าเล่นมากกว่าแต่ว่าเราจะทำมันขึ้น5ดาวได้ไหมอันนั้นก็อีกเรื่องมากันที่อัศวินขับเคลื่อนนะครับอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เหมาะในการเอามาคอมโบกับตัวละครที่สามารถสร้างสถานะสนามพลังได้นะครับถ้าเราทำการสุ่มมาแล้วได้มันตัวเดียวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยทำประโยชน์ให้เราได้มากสักเท่าไหร่นะถ้ามีมันตัวเดียวก่อนมันจะเก็บสแต็กแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นดาบเนี่ยเรียกว่าต้องรอเธอแรกจบเลยก็ว่าได้นะครับผมอีกทั้งข้อเสียของมันเนี่ยก็ยังเป็นการลดสปีดตัวเองนะเพราะงั้นก็ไปที่แรง C ก็พอนะครับทีนี้โซนิกร่าง2ก็ไปที่แรง D แล้วกันนะความคุ้มค่าในการสุ่มหาเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับเพราะเป็นตัวละครที่แจกฟรีอยู่แล้วต่อไปฟินิกแมนเอามาแทงบอสได้นะครับเอาไปที่แรง4กระบองเหล็กก็เอาไปที่แรง D แล้วกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างออกบ่อยในตู้ตัวแดงนะผมเห็นหลายๆคนได้ค่อนข้างบ่อยเลยส่วนในเรื่องความเก่งของมันก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับก็ไปที่แรงนี้ก็พอแล้วจะมีดีแค่ถึกอยู่นะครับผมแต่เราต้องปั้นมันสุดจริงๆนะมันถึงจะถึกแบบสุด
ทีนี้วัคซีนแมนนะครับผมวัคซีนแมนก็เอาไปที่แรงค์ B แล้วกันนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ก็สามารถทำการสุ่มหาได้ในตู้ตัวแดงนะครับมันไม่เหมือนกับกรณีของทัศมิกิร่าง2นะที่จะไม่มีในตู้ตัวแดงผมก็เลยยกให้แรงค์ A นั่นเองนะครับทีนี้ก็เป็นตัวละครอย่างเฟย่าเปลวไฟนะครับผมหรือว่าเฮลไฟเฟมเป็นตัวละครแนวซัพพอร์ตนะครับทำดาเมจจากค่า HP ตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะสุ่มเอาไปเล่นจริงๆนะครับทีมเราควรจะมีตัวละครที่สามารถสร้างโลได้คือตัวที่เหมาะในการเล่นคู่กับเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็มองว่ามีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือปู่บอมนะเพราะปู่บอมสกิลคอเนี่ยมันสามารถสร้างโลให้ได้ทั้งทีมนะครับและตัวละครตัวนี้ก็จะทำการบัฟโลให้โลมันหนามากยิ่งขึ้นก็คือถ้าเราสุ่มเข้าไปแล้วทีมเราไม่มีตัวสร้างโลเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็แทบจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากแทงเพราะงั้นก็ไปที่แรงค์ C แล้วกันนะครับทีนี้ก็มากันที่ตัวละครตัวสุดท้ายอย่างซุยริวนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเด่นทางด้านการทำดาเมจในแถวหลังนะครับคือโจมตีแถวหลัง3ตัวละครหายากมากๆเลยนะครับที่จะมีตัวละครในเกมนี้เนี่ยโจมตีแถวหลังถึง3ตัวนะแล้วก็ยังมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมแบบถาวร 25% ด้วยเพราะตัวละครตัวนี้ผมก็มองว่าไปที่แรงเอ็ดก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะผมชอบมันตั้งแต่ในอนิเมะแล้วนะครับผมเท่มากๆนะในเกมก็ถือว่าออกแบบสกิลมาได้ดีมากๆรอร่าง2อยู่นะครับร่างที่เขาเสื้อขาดนะผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะได้เข้ามาในเกมคิดว่าสกิลมันน่าจะโหดกว่าร่างแรกแน่แต่ถ้าความคุ้มค่าในการสุ่มนะครับผมใกล้ที่แรงเอสแต่ว่ายังเป็นรองเจ้าตัวละครอย่างเกวินนะเกวินตอนนี้ผมให้ที่1นั่นเองนะครับในตู้ตัวม่วงถ้าใครจะสุ่มหาแล้วก็ยังไม่มีส่วนถ้าใครมีแล้วอยากได้ตัวดาเมจเพิ่มก็แนะนำเป็นซุยริวแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้ตัวดาเมจเพิ่มก็สามารถไปหาตัวคอได้ไม่ก็ตัวซับหรือไม่ก็แถว A ด้านล่างนะครับผมมองว่าคุ้มค่าหมดเลยนะครับส่วนตั้งแต่แถว B ลงไปเนี่ยเลือกตามความชอบแล้วกันก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาการจัดทีลิสต์ของตัวละครจากตู้ตัวม่วงนะครับไม่รู้ว่าถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าหน้าตาความน่าสมบูรณ์ควรจะออกมาเป็นประมาณนี้นะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ